สนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างแต่ตอนนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้านเนี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี้ยมันน่าด้านมาออกไม่เขาร้านดังร้านดังเขาใหญ่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ร้านใหญ่มากของคนไม่ของคนอื่นเขาเริ่มมา50 60ปีกูเห็นร้านนี้เริ่มมากี่เดือนเนี่ยสารแหน่มาออกรายการกูเนี่ยอันนี้คุณส่วนแนะนำก่อนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็อันนี้คุณหนุ่มนะคะสวัสดีครับนี่อันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าดังนักดังหนาว่าเป็นของครัวซองไส้อะไรนะลาวาไข่เค็มไข่เค็มลาวาจริงเหรอจริงใช่อร่อยมากเนาะอันเนี้ยเธอลองตอนแรกฉันว่าเป็นครัวซองเฉยๆจะเอาไปกลับไปให้ย่าฉันกินหน่อยลาวาเยิ้มบีให้กล้องดูมดนี่ลาวาเยิ้มเป็นลาวาเยิ้มๆเธอเออระวังหกเยิ้มจริงมันเยิ้มแล้วมันเยิ้มแล้วโอ้สุดยอดเฮ้ยกลายเป็นความคิดอันเนี้ยอันนี้คือลาวาคือขนมปังลาวาเป็นโฮมเมดนะคะคืออะไรฮะก็คือแบบว่าทุกทีน่ะถ้าเกิดว่าเราทานครัวซองเราจะเป็นแบบเพลนครัวซองเป็นครัวซองอัลมอนด์หรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะตอนนี้นี่นั่นเราก็เอาเป็นไข่ไส้ลาวาไส้ลาวาอร่อยมั้ยคือเปลี่ยนจากฟิลฟาราเปาเป็นครัวซองที่มันจะมีเท็กเจอร์แบบกรอบๆแล้วก็นุ่มแล้วก็เจอกับไข่เค็มลาวามันๆอร่อยมากอร่อยนะเธอชอบมั้ยโอ๊กอร่อยเลยเอากลับบ้านได้ได้เรื่องของเรื่องร้านอาหารนี้เขาบอกว่าเด็ดเหลือเกินของเนื้อผสมความอีสานญี่ปุ่นกับไทยใช่เนาะอ่ะร้านนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงดาด้าก็คือหลักๆเนี่ยเราทำโครงการก่อนตาฮักตาแพงนะคะเป็นโครงการที่อยู่ที่ถนนธนารัตน์ที่เขาใหญ่เราก็เลยคิดว่าอยากทำโครงการที่รวมร้านอร่อยอร่อยเอาไว้ทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะเขาใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะไปกินสเต็กกินอะไรแต่ว่าเวลาใครไปเขาใหญ่บางทีเนี่ยนึกแบบอยากจะกินปิ้งย่างที่มันแบบเป็นแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวอะไรเงี้ยใช่ไม่มีทีนี้ก็คุยกันกับพี่เจี๊ยบหุ้นส่วนนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราหาแบบร้านเนื้อย่างมาลงดีกว่าเออจะได้เป็นเหมือนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของครอบครัวที่จะแบบว่ามาอันนี้ใช่ก็คือเป็นแลนด์มาร์คของเขาใหญ่ที่แบบครอบครัวมาทานอาหารด้วยกันได้ที่พูดมาทั้งหมดเราคิดหรือเพื่อนคิดเพื่อนคิดไม่หรอกเวลาไม่คุยกันเวลาไปเขาใหญ่อะอากาศเย็นๆอะใช่แล้วเพื่อนๆอะชอบอยากกินหมูกระทะกันใช่เออฟิลแรกเลยอะฟิลแรกเลยค่ะเพราะว่าเขาใหญ่ไม่มีไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเปิดแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวปากช่องเองหรืออะไรก็ตามแบบมาทานกันเยอะมากๆแล้วก็คนกรุงเทพเองเวลาไปเที่ยวก็แวะมาทานใช่อยากให้แนะนำจริงเดี๋ยวทักนี่นี่เนื้อเรามีหลายประเภทมากไปให้ทำที่ร้านพี่น็อตพี่น็อตทำงานคุณยิ่งเลยขนมปังครัวซองก่อนพี่น็อตทำงานคือร้านเนี้ยร้านพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เปิดที่เขาใหญ่เป็นสาขาแรกถูกต้องไหมใช่ครับตอนนั้นเปิดที่ไหนบ้างเราเปิดมา4ปีแล้วครับมันมี4สาขาสาขาแรกอยู่ที่พัฒนาการแล้วก็อ่อนนุชนะครับแล้วก็มีที่ของทางพี่ดาด้ากับพี่เจี๊ยบนะครับที่เขาใหญ่โครงการตาฮักตาแพงนะครับแล้วก็อีกที่นึงอยู่ที่ปากเกร็ดครับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดครับเขาบอกว่าเป็นร้านดังนะมีการตามเยอะมากนะพอเปิดที่เขาใหญ่ก็มีคนตามไปทานเยอะด้วยประสบความสำเร็จมากเลยครับจุดเด่นของร้านพร้อมอยู่ตรงไหนครับเราใช้เนื้อไทยเฟรนด์นะครับเป็นเนื้อที่มีอายุในการเขาเรียกอะไร32ปีนะครับในการส่งเสริมจากภาครัฐนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมร่วมกันระหว่างทหารนะครับตัวนี้เป็นฮากาตะวากิวครับอันนี้ดีมากถ้าให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่ามาโบใช่ไหมใช่ลายหินอ่อนแบบนี้คือมีไขมันแทรกซึมอยู่ตามเนื้อตัวนี้ตัวท็อปเลยครับแต่นี่เลี้ยงในบ้านเราเหรอเขาไม่ครับนี่มาอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นอันนี้อิมพอร์ตญี่ปุ่นเอาที่เลี้ยงจากบ้านเราดีกว่าตัวไหนตัวนี้อย่างนี้ลิปอายนะครับตัวนี้ลิปอายซูเปอร์สเต็กนะครับระดับ A3 นะครับ A2 นะอันนี้เป็นเนื้อที่เลี้ยงในบ้านเราใช่ครับซึ่งคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับต่างชาติเลยใช่ครับก็ไทยเฟนเนี่ยเป็นเนื้อไทยรุ่นแรกๆที่ขึ้นโรงแรมได้นะครับสุกส่วนเราสั่งเนื้อจากสากลพลยังคำสกลนครนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการส่งเสริมจากทหารแล้วก็รัฐบาลฝรั่งเศสมาช่วยร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรที่สกลนคร32ปีแล้วครับก็ได้คุณภาพเนื้อที่ดีเยอะมากนะครับแล้วมีการเอทเนื้อด้วยนะครับมีการบ่มเนื้ออีก14วันกว่าจะมาถึงใช่ครับเพื่อให้มันใช่ครับนี่คือเคล็ดลับความอร่อยเลยที่สำคัญเราได้กินของดีราคาถูกใช่ครับผลิตของคนไทยด้วยนะครับผมท่านผู้ชมดูสิฮะว่าวันนี้เนื้อไม่จำเป็นจะต้องไปของเมืองนอกเมืองนาแล้วคนไทยฝรั่งเศสเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วใช่ครับเนื้อของที่นี่ไม่ธรรมดายังมีอีกสารพัดเนื้อเลยจริงๆครับอะไรเยอะแยะเลยครับแต่ฉันทำสัญญากับช่องเอาไว้ว่าจะไม่เกินเวลาโอเคเดี๋ยวแบ่งมาเบรกก่อนฮะอันนี้เป็นสัญญาช่องนะเบรกแป๊บนึงนะครับผมสัญญาช่องสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างแชร์
ไงฮะแชร์วันนี้เด็ดไหมเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ